ที่พี่นิชิบอกนะคะจะเป็นเกสคอสเพลย์ส่งตรงมาจากฮ่องกงเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกันถึง2ท่านนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเชิญท่านแรกกันเลยดีกว่านะคะพร้อมยังโอเคขอสัญญาณหน่อยค่ะเกสคอสเพลย์ด้านล่างพร้อมไหมคะโอเคค่ะโอเคโอเคโอเคนะคะ so please welcome please welcome คุณโตโต้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณโตโต้นะคะขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ขอโพสสักนิดนึงนะคะสัก 2-3 โพสค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญคุณโตโต้นั่งนะคะใครอยากเก็บรูปสามารถเก็บรูปก่อนได้เลยนะคะ1 2 3โอเคค่ะอันนั้นจะโพสค่ะ1 2 3เดี๋ยวช่างกล้องขอสัญญาณด้วยนะคะ1 2 3โอเคค่ะโอเคค่ะ Next please welcome Olivia ใช่ค่ะขอชื่อคุณ Olivia ค่ะโอ้ยไหวสวยเลยค่ะชาวกระเช้าเลยอ่ะพี่นิชิแต่ไม่มีเราไม่น่าได้ก็อย่างที่แจ้งนะคะทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณโตโต้แล้วก็คุณโอลิวีนะคะเป็นแกสทอสเตย์มาจากฮ่องกงนั่นเองก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเรามานั่งร่วมพูดคุยกับสาวสวยทั้งสองคนกันนะคะโอเคใช่โอเคพรีซิจาวเก้าอี้น่าจะเกินเท่าไหร่นั่งได้ไหมไม่เกินค่ะเพราะว่าเรามีล่ามกิติมศักดิ์ด้วยเพราะว่าถ้าให้เราสองคนคุยนะคะก็อาจจะคุยกันอูเก่าๆเหมือนกันอาจจะคุยกันแล้วแบบว่างงก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยขอเรียนเชิญล่ามค่ะค่ะขอจับประมือให้พี่ชินหน่อยค่ะเย้ไม่เอ๊ะใครเนี่ยไม่รู้จักเลยน้องใหม่น้องใหม่ของวงการแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวขอนั่งคุยแล้วนะคะได้ค่ะโอเคก็ก่อนอื่นนะคะขอยินดีต้อนรับทั้งสองคนเนาะเข้าสู่อีเวนต์ของเรานะคะแล้วก็ตามธรรมเนียมเนาะเราจะต้องให้แนะนำตัวนะคะ so first of all please welcome to our event the first thing first please introduce yourselfตอนนี้กำลังเกี่ยงกันอยู่นะคะว่าใครจะเป็นคนสลับมาต่อยิงชกกันแล้วอ่ะต่อยิงชกกันแล้วนะคะตอนนี้ Hello all my name is Olivia you can call me Olie Hello I come from Hong Kong and I have been cosplaying for over 10 years and my favorite character is คุณ Olivia นะคะคอสเพลย์มาก็เกิน10ปีแล้วอะไรแบบดีที่ได้มาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ My name is Toto come from Hong Kong too nice to meet you guys ครับคุณโทโทนะคะมาจากฮ่องกงนะคะปีนี้ที่ได้รู้จักครับค่ะก็เมื่อกี้จริงๆแอบจะอยากถามแบบว่าคอสเพลย์มานานแค่ไหนแล้วเบรกไว้ก่อนใช่แต่ต้องเบรกไว้ก่อนเพราะว่าเกิดเราต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเรามีการบรีฟกันไว้นิดนึงทีนี้คุณโอลิเวียแกจะตอบหมดเลยทุกคำถามใช่เลยบอกว่าเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆถามกันทีละคำถามนะคะเดี๋ยวนั้นถามต่อเลยว่าอาคอสเพลย์มานานแค่ไหนแล้วทีนึงนะคะ How long you guys have been doing cosplay Over 10 years Can you give us specific number like how long like more than 10 years right and how longer than that 10 and some like 20 多久 I think it's around 15 years wow ก็คือประมาณ15ปีใช่ yeah I also 10 to 11 years around 10 years too โอ้ยเห็นอยู่ประมาณ10ปีเหมือนกันแต่ว่ามีประสบการณ์สูงทั้งคู่เลยเพราะว่ามากกว่า2เรียกว่ามากกว่า10ปีทั้งคู่เลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็คำถามยอดฮิตของเราเนาะก็คือทั้ง2ท่านเนี่ยคอสมา10ปีบวกๆเนี่ยแสดงว่าต้องคอสตัวละครมามากมายจะต้องมีตัวละครที่ชอบเป็นพิเศษเนาะ so you do cosplay like over 10 years so you cos many so many many characters which one is your favorite it has to be it I have many wives and it has to beWhy you have to pick one, only one? Okay. Who pop up in your mind? It has to be Eri Ayase from Love Life. Oh! Wow.
อดกันก็คือคนโปรยก็คืออายาเสจากเลิฟไลน์ใช่ค่ะใช่ Yeah, I'm many wife too Yeah, yeah Who is your first wife? คนแรกเป็นใครคะเมื่อเขาบอกว่าเขาแบบมีไวฟ์ฝูดเยอะเลยนะคะก็เลยแอบถามว่าคนแรกเป็นใคร Yeah, I think is also love life Hanayo 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 จากเลิฟไลน์เรื่องเดียวกันอีกแสดงว่าชอบจากเรื่องเดียวกันไว้ผู้คนใครกล่าวเลือกจากเรื่องเดียวกันเลยใช่ค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าในการแต่งคอสเพลย์แต่ละครั้งอะค่ะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะกว่าจะออกมาเป็นแบบชุดหนึ่งชุดหรือว่าจะออกมาเป็นการแสดงหรือการแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ช่างที่มันทิ้งช้างสุนเป้คอสเพลย์สุดโต่งสมัยย่างสุนเป้อันนี้เราเริ่มไม่ได้ละWell, we start from picking the fabric, like a soft fabric or leather, and then we make the clothes. And then before we go to photo shooting, we will have a makeup test at home. So mom wake up in the midnight and she suddenly see me with all the strange makeups. And it scares my family. การเริ่มต้นก็น่าจะเหมือนทุกคนที่เริ่มจากแบบเลือกผ้าประเภทของผ้าหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ก่อนที่จะทำการถ่ายรูปก็จะมีการเทสเมคอัพก่อนบางครั้งก็จะเป็นการเทสก่อนวันถ่ายเลยตอนเที่ยงคืนวันเดย์มิราเคิลเมื่อกี้เขาแอบเล่าว่าเทสที่บ้านด้วยก็คือบางทีพ่อแม่เปิดประตูมาเที่ยงคืนก็แบบยู่ทำอะไรอะไรอย่างนี้เลยประมาณนั้นนะคะ and alsowig styling yeah เหมือนกันนะคะสั้นๆง่ายๆเหมือนกันสั้นๆง่ายๆเหมือนกันก็คือเลือกเสื้อผ้าไอ้เลือกผ้าก่อนเลือกว่าเป็นผ้าแบบไหนเป็นซิลเป็นหนังเป็นผ้าไหมหรือว่าอะไรเนาะแล้วก็เรื่องของการเทสแผ่นหน้าด้วยนะคะอย่างนี้แสดงว่าทั้ง2ท่านตัดชุดเองเลยมั้ยคะมันซื้อชุด做衣服吗有一些吧，有啊 ，change channel. Sorry, some of it because like the more form-fitting clothes is always better to make your own because you know your figure best, right? Yeah. จะมีบางชุดที่เขาแบบเป็นแฮนด์เมดเพราะว่าบางชุดมันเหมือนแบบพอมันเข้ารูปหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นหุ่นเราทำเองมันจะง่ายกว่าค่ะแล้วของคุณโตโต้ล่ะคะตัดชุดเองด้วยไหม Same นะคะโอเคจบครับจบโอเค Next question I will ask you first Okay let's start with โตโต้ซะนะคะ Okay you both said you do it you do your clothes yourself which is clothes most difficult that you have made ก็คือชุดไหนที่เคยตัดมาแล้วแบบทำยากที่สุดคะใช่ของเขาค่ะแต่ก็角色觉得很难最难的应该是 love life 的衣服最难以前我们 LED 那套衣服对是什么角色 because love life because we prepare for the costume for the performance and we want to put the LED light under the dress wowเป็นชุดของเลิฟไลท์เพราะว่าอยากจะติดไฟที่ชุดเพื่อทำการแสดงก็เลยจะยากเป็นพิเศษตอนติดไฟยากไหมคะตอนติดไฟเข้าไปยากไหมก็คือฟังในเชตเตอร์的时候怎么放很难是吧LED ก็คือดูหน้าดูเลย This is our first time to touch the LED thingsYeah. And we watch YouTube and oh, it seems so simple. But when we actually do it, no, it's not. เหมือนพอดูจากในคลิปมันแบบว่าดูง่ายใช่แต่ทำจริงไม่ใช่ใช่ไหมคะโอเคโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาถึงคำถามสุดท้ายเนาะก็ใช่ค่ะมาประเทศไทยเนาะก็คำถามยอดฮิตนะคะค่ะได้ลองอาหารไทยหรือยังชอบอาหารจานไหนเป็นพิเศษคะ你们有试那个泰国菜了吗有哪个是你最喜欢的 Thai food favorite Thai food I
I like the skewers because I'm a meat eater. I eat a lot of meat, so I like the skewers. A lot of meat, no bones. น่าจะเป็นคล้ายๆหมูปิ้งอะไรอย่างนี้เลยคะที่แบบว่าเป็นแบบปิ้งๆปิ้งย่างอะไรอย่างนี้เขาใส่เนื้อใส่เนื้อ the skewer the meat น่าจะเป็นคล้ายๆพวกหมูปิ้งอะไรพวกนี้ pork ใช่ chicken หมูสเต๊ะหมูย่างอะไรที่มันแบบว่าเสียบไม้ย่างใช่ yeah and we both love bubble tea soWe also taste the bubble tea in Thailand. Thai tea, yeah, so good. ไปประเทศของเขาคือชานมไข่มุกของไทยอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ตอนอยู่ข้างหลังเวทีแอบแซวกันก็คือของไทยเนี่ยหวานมากอะหวานตัดขาหวานตัดขาจริงๆต่างชาติเขาก็ใช้คัตเล็กเหมือนกันนะคะโอเคก็คือหวานตัดขาเหมือนกันต่างชาติก็ตัดขาเหมือนกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวสุดท้ายนะคะอยากให้ทั้งสองคนเนาะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่มาร่วมงานวันนี้นะคะช่องการการติดตามนะสามารถไปติดตามทั้งสองท่านได้ที่ไหนนะคะท่านผู้ฟังสื่อจากนิชา你们怎感觉怎么样然后要在哪里可以 follow 你们นะคะกำลังทำการสื่อสารกันนิดนึงค่ะตกลงกันอยู่ตกลงกันใช่ตกลงกันนิดนึงว่าเอ๊ยยังไงเอ we are so happy because it's Toto's first time in Thailand yeah and I haven't been to Thailand after COVID so it's been many years so I'm so happy to be back and yeah meet the friends You can go to Facebook and IG, and we also have Twitter accounts. Yeah, and our booth is just next to the stage. So if you want to know more about us, please come and talk to us. อันนี้เป็นการมาไทยหลายครั้งของเขาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะ follow เขาก็สามารถ follow ทั้งได้ Facebook, IG หรือ Twitter หรือมาหาเขาที่บูธที่อยู่ข้างๆเวทีนี้ได้เลยนะคะได้ค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมากนะคะ So thank you for be here.So we have some souvenir for you. So can you please stand up? วันนี้เดี๋ยวเราจะมีของรางวัลที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับ Yes Cosplay นะคะ Underrated โอเคค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะขอเชิญคุณกรณีที่ทำนะคะขึ้นมาเพื่อของที่ระลึกให้กับทั้งสองท่านนะคะระหว่างนี้ถ่ายรูปก่อนได้นะคะระหว่างนี้สามารถถ่ายรูปคู่ได้นะคะเมื่อกี้เราได้รูปเดี่ยวกันไปแล้วค่ะตอนนี้ขอเป็นรูปคู่ของทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณโอลิวีแล้วก็คุณโตโต้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเชิญดอกไม้ด้วยนะคะทีมงานใช่ค่ะเป็นของที่ระทึกนะคะคุณทั้งสองท่านเลยค่ะที่ให้เกียรติกับงานของเรานะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากที่จะพูดคุยนะคะหรือว่าซื้อสินค้าเมอร์แชนไดส์ของทั้งสองท่านค่ะสามารถที่จะติดตามได้ข้างเวทีเลยนะคะบูธอยู่ข้างๆเวทีเลยอาจจะอยู่คนละฝั่งกับทางเกสคอสเพลย์ชาวไทยนะคะเกสคอสเพลย์ไทยอยู่ทางฝั่งซ้ายมือค่ะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปนะคะเก็บรูปที่ระลึกค่ะ1 2 3ค่ะตากล้องอาจจะขอสัญญาณนิดนึงว่าเรียบร้อยไหมขออีกรูปไหมคะอีกรูปนึงก็ได้ค่ะ1 more 1 more 1 2 3โอเคขอบคุณค่ะ thank you very much ค่ะโอเคค่ะ thank you so much